สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูพ็อกช็อปแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำพ็อกช็อป1ชิ้นใส่ถ้วยให้คุณปรุงรสพ็อกช็อปด้วยเกลือต่อมาใส่ผงปรุงรสลดหมูตำลงไปค่ะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยใส่น้ำมัน1ช้อนชาให้คุณใช้มือถูๆชิ้นหมูให้ทั่วคุณกลับชิ้นหมูจากด้านล่างขึ้นด้านบนด้านบนสู่ด้านล่างและใส่น้ำมันตำลงไป1ช้อนชาค่ะต่อมาให้คุณใช้มือถูๆชิ้นหมูให้ทั่ววิธีนี้จะช่วยให้หมูของคุณอร่อยขึ้นให้คุณพักหมูไว้นานประมาณ15นาทีในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่หมูที่หมักไว้ตำลงไปค่ะให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อหมูสุกแล้วให้คุณตักหมูใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ